พูนก็ต้องสิขึ้นอีกครั้งนึงทิมสร้างสร้างพระพระธรรมเพชรสีขึ้นๆมาอีกเนาะแม่นครับโอ้มาเพราะให้ตากผ่าน้อยนึงยิ้มบอกก็ไผถ้าเจ้าปลูกครับจักหน่อยก็สิขึ้นน้ำมื้อนี้ก็บ่อึดน้องใหม่กินต่อบ้านโยมหยังเราส่งมาให้โยมอยู่สวีเดนพุ่นไซสมอนบ่จำชื่อบ่ได้ครับเฮาเบิ่งได้นั่นอยู่โยมไซสมอนก็สาธุการอนุโมทนาสาธุการน้ำโยมผู้เพิ่นส่งต้นใหม่มาให้โยมสวีเดนครับสวนไซมอนบ่ครับดูคนทรงต้นไผ่มาให้กิ่งตอนมาปลูกในวัดป่าบ่อน้ําพระอินทร์บ่ามีโยมเพิ่นฮะไอ้โอนปัจจัยมาทางผมให้ซื้อยาตาขี้เข็บติตาขี้เข็บตาแม่งอดหรือหยังสาธุการสาธุการเดี๋ยวผมอ่านซื้อให้ครับจมเก็บข้อมือขึ้นที่เขาเจ้าทรงมาให้แม่นครับเพิ่นซื้อหยังนี่ดีๆคุณหน่อยหรือหน่อยนี่นะครับเยี่ยมครับปลูกไว้น้ำขังมื้อนี้แล้วหม่องใดมันบ่มีเสาไฟนี่มันรอด 100% ก็ยากนี่แหละมันปลายฤดูฝนแล้วพี่นาปลูกตั้งฮ้อปีเอาปลูกตั้งเดือนหาพฤษภานี่โอกาสรอดสูงจังซี่แล้วพอปลูกใส่ได้จังซี่ก็ไผว่าหม่องมันว่างๆจังได๋ก็บ่ได้เฮ็ดกุฏิหรอกซ่อมเบิ่งติก็ไผ่ปลูกใช้หินใช้หยังแน่หากมันก็บ่อันนี้มันแท่งไปได้เบิดน่ะแต่ว่าต้นย่างนี่ปลูกมังหินหลายบ่ได้มันสิล่มหากมันยังลงบ่ได้หากแก้วมันสิบ่มีหวังยึดหุ่นกำลังขนเบี้ยกกใหม่อยู่หุ่นปูหน่อยก็ได้หยอกเล่นนี่ได้แหละแต่ละมือก็ได้ฮะปลูกอยู่ไสปูน้อยบ่ลดลงบ่ได้เนาะทางมันเละเนาะเออหิวไปบู้ยพี่ลุนจุนอยู่แล้วเนาะนี่เนาะโอ้คักแต่ว่าปูน้อยแม่ต้นหยังครับนี่ต้นยางนาต้นยางนาก็ไผเอาลงไปเบิดล่ะแม่นบ่เบิดล่ะครับลงบ่ไปนอดไปทางเรื่อยๆอย่างนี้ท่ายสภาพถนนให้เพิ่นเบิ่งแน่ผู้มีศรัทธาจะเฮ็ดถนนเที่ยวสัญจรไปมาสบายก็เก่าแน่โอ้วังหันนี่แดดออกวันนี้มืดอีกแล้วผู้เพิ่นเงินเหลือกินเหลือใส่แล้วอยากมาเฮ็ดถนนวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ทางมันเที่ยวยากเห็นบ่อเละคักรถไถก็ต้องไปผู้เจ้าไปโอ้เน้นระวังเด้อครับระวังมือนเด้เสียงหลายเงี้ยครับฝนมันตกคักก็เลยเละเห็นบ่ก็เจ้าพาเบียงบ่ดีเช็คพาเบียงนี่เด้อครับผู้บ่าวใช่เบิ่งให้เพิ่นเบิ่งโอ้นี่เด้นี่เด้ซุ้มเพิ่นอันนี้มาเพิ่นสิได้มีกำลังใจในการถวายทานอันนี้จากสวีเดนเนาะเพิ่นถวายต้นไผ่มาเนาะสวีเดนแล้วก็สวนไผ่ทั่วทิศสวนไผ่ทั่วทิศส่งพันต้นไผ่มาให้ครับฝนมาแล้วเว้ยสิมาอีกรอดนึงอีก100ต้นไผ่กินนอซุ้มนั่นมีใหญ่สายสมอนเราสั่งอีก100ต้นผู้ใดสั่งครับมีใหญ่สายสมอนอยู่สวีเดนโอ้เอาอีก100ต้นแต่ว่าเราให้น้องเราจัดส่งมาให้เมียงไทยพี่ล่ะนั่นได้ยินเสียงบักกะโหลงงัวครับเขาจะเอางัวมาเลี้ยงเทบ้านอยู่กับเทบ้านก็แนวนี้แล้วนอดเอ้ยโอ้นี่เด็กกุฏิอีกหลังกําลังเด้งสางเฮาสิเพิ่นห้ามเขาเจ้าก็บ่ได้ห้ามก็เกิดเซิกโดดแล้วโอ้ผู้ซอยมาเฮ็ดที่นี่ตัวนี้แม่จังหน่อยก็ได้ถนนใหม่เนาะผู้ซอยเนาะเขาดินมาถมเฮ็ดคอนกรีตเข้ามาจักย่ำได้ล่ะถ้าศรัทธาญาติโยมอยู่ผู้ใดเพิ่นมีศรัทธาสิเฮ็ดถนนขุดน้ำบ่อก่อศาลาสร้างถนนเฮ็ดสะพานอานิสงส์หลาย
เฮ็ดกุฏิวิหารนี่อันนี้สงหลายมันได้ใช้งานตลอดมาแต่คนเหล่าเดียวนี่มา3ครับบ่มากับน้องเคยติโอ้ยลือลุงต้มน้ำชงกาแฟติครับเคยลือลุงก่อต้มน้ำชงกาแฟติครับครับผมโอ้สาธุครับสาธุไปบ่ทันเข้าโอ้ไปพาท่านฮอดใช้เครื่องปั้นเอาแล้วโอ้บักนี่มันคือเฮ็ดเป็นสร้างตะหน่อยแต่ว่าหือลูกชายติบักนั่นไปทางใดล่ะอีกบักนึงบักไก่แม่ไก่แจ๋ไปโรงเรียนครับบ่ครับผมไก่แจ๋ไปโรงเรียนก็เฝ้าแม่ใหญ่ครับผมบักนี่คือแม่เนาะบักนี่เนาะครับบักนั่นคือพ่ออืมทานดูคือพ่อผู้นี่ฮะดูคือพ่อติบักนั่นดูก็พ่ออยู่บ่ดูก็พ่ออยู่ดูขออืมดูขออืมดูคนละอย่างเนาะผู้นึงดูหาอือเฮ็ดจังได๋แล้วเฮาเฮ็ดมันออกมาแล้วก็เลี้ยงเอาซั่นตัวน่อนอดเนาะแม่นครับอีโทษมัน 100% ก็บ่ได้ไปเดี๋ยวมึงน็อตสีฮู้ดังอีกเอาเลี้ยงลูกบ่ได้ได้จังเอาผู้มึงน็อตสีฮู้ดังเด้อเปลี่ยนเลี้ยงเว้าเกือบมันเอาหาคนเนาะนี่เอาได้2คนเบิกไว้ก่อนพ่อละซ้ํานั่นโอ้ซั่นสิยากแล้วมันจังหาบเกิงกันเอาผู้เดียวกับค้อนเอาผมก็ยากอีกล่ะให้มันได้หาบให้มันเกิงกันไปนินไปขุดบักจกให้เพิ่นให้ไหนมีโยมมานำอยู่นอดมึงขุดเด้อได้ได้ครับโอ้นี่เด้นี่เด้ปลูกมันเป็นหนทางไปผมขอ2ต้นนี่เด้อสิไปปลูกไว้แถวกุดโอ้ยมันเหลียบไปขุดโตนั่นแล้วหลังนี้พอไปสันโอ้บรรยากาศดีแต่ว่าทายงูง่วยเพิ่นเบิ่งนี่ต่อไม้ง่วงผูหรือง่วงแม่ตัดแล้วนะครับโดนคนตัดแล้วก็ไฟป่าเข้าบ่ง่วงชมบ่สมัยหลวงตาขึ้นแถวนี้เด้อช่วงหลวงตาออกไปบิณฑบาตนะครับก็เขาจะแอบมาตัดช่วงเช้าติดอยู่ดอกดินมันยืมจังได้ก็รอดก็ไผซุ่มนี่บักบุญร้ายฮ้อนบ่บักล่ะใส่เราจ้องมึงว่างไว้ใส่ว่างไว้บ่มาง้อเหยียบหักบ่ได้มึงพุ่นไปเอาเสียมนําครูบานั่นอืออุ้ยถือเอาดอกจ้องไอ้นี่ต้นอะไรนินตาหลอมเออสาธุอ๋อยางนายางนาต้นกระย่อมกระมีติต้นกระย่อมก็ขึ้นต้นนี่ต้นกระย่อมต้นยางนาเนาะยางนาเนี่ยบ้าเฮาให้เน้นขุดเด้อผู้บ้าให้เน้นขุดนะนั่นแหละนี่แหละเน้นกําลังขุดนี่บักอาดมันก็ขุดที่ละหำบ่ครับหือห่วยน้ำลึกนี่นะลึกเลยบ่จังได๋เดี๋ยวนี่คุณให้พระปูมตัวสิเมื่อยหม่องใดเดี๋ยวนี่ซับจอกๆๆลุ่มตีนแดกตีนแดกลุ่มโลดเอ้าครูบาบ่น้ำพุดอยู่นี่นี่ห้อยเขาเจ้าจอบ่ดันตัวแม่นๆจอบ่ดันแล้วน้ำมันบ่ออกตอนยามแล้งอ๋อมันก็ไหลตลอดบ้านนี้ยามนี้มันไหลแล้วหน้าฝนน้ำมันยึมโอ้แน่นอนดีแน่นอนนี่ผมยอมรับอีหลีพระสงฆ์นี่มาปลูกปลาปูหลองปองหลูถ้ามูปลูกก็ไม่ฝนคุณสมพรฝนอยู่ตกแล้วแล้วครับแต่ว่าก็ยังนอดทายเอาปองหลูแน่นี่ปูหลองหลวงตาหลองครับน้องสิเอิ้นปองหลูเด้อดีตทหารท่านครับทหารท่านทหารโคกเขียวทหารดำเป็นมาหมดยุดร้อยกลัวสิบ่อร่อยกลัวเหมือนมากเลยครับครูบาหนูเหมือนกับยาหัวมันแล้วเหมือนกับเรื่องของคนยุดร่อยกลัวไปสิคักขนาดได้ปองหลูโอ้ยพอจำเนียนกับมากตัวนี้ไหมครูบาสัก5 ปีนี่ต้นมันก็สิใหญ่ขึ้นแน่ตอนบ่ตายก็ใหญ่แล้วนอดแถวนี้ก็สิ
เริ่มอุดมไปอีกรอบเนาะป้ากะสิเขียวอุดมสมบูรณ์ขึ้นนี่แหละคนทางกะสิเฮ็ดลงมาจังซี่แหละกะสร้างกุฏิเรียบตะเข็บนี่ฟังนี่วิวดีแฮงแม่นถ้าอนาคตแบบขึ้นกุฏิของพระของพระสงฆ์เรานี่ตรงนี้นี่ก็มองนึงสิวิวดีแม่นครับต้นไม้กะสิใหญ่ไปนะว่าสิจะไล่กับบักกะลุงว่าแน่ท่านล่ะนะแม่นส้นเขตแท้บ้านพอดีเฮาสิห้ามเพิ่นก็บ่ได้เพราะว่าโลกกระทำมันต้องอยู่น้ำกันให้มันได้แม่นท่านสิไปต่อต้านเขาเจ้าก็ยากโลดครับมันสิขัดแย้งกันอีกสัก5ปีเนาะผู้ใดมาบวชช่วงหลังนี่ก็ต้นไม้เกี่ยวนะครับสมเพียรห้วยไล่สดอยู่มีไงไล่สดจ้ะๆๆเดี๋ยวสิโทรกลับเด้อมีธุระด่วนอยู่บ่ห้วยว่างเหรอแสดงว่าบ่เบิ่งได้นี่ไม่ลืมแซ่บักน็อตเว้ยเขาต้องหาญาติโยมผู้มีจิตสาธารณะมาปลูกซอยพี่หนามาปลูกซอยกันเด้อพี่หนาช่วงอันห่วยปลูกตั้งแต่หัวปีวันนี้เจ้านัทบอกว่าสมัยน้องตามาอยู่ไหมอ่ะเขามาลักตัดตอนเพิ่นไปบินธบาตตลอดเลยไม่ยุ่งสิเมียนครับเขาแปลสภาพให้เพราะเขาบอกมาให้เขาเอาไปเลยคนทางสิเขาก็จะปลูกก็ได้หาเพิ่นจ่อเขาไปเฮ็ดกุฏิเห็นบ่ครับเขาต้องวางแผนเพื่อไว้เห็นบ่นี่คนทางสิเขาจะปลูกหาเพิ่นจ่อทางเขาไปเฮ็ดกุฏินี่มันขนวัสดุเขาไปเองสิมันเสียกงไหมเขาต้องวางแผนให้มันเป็นเด้ต้นกระย่อมติต้นแต่ต้นกระย่อมมองได้มันเป็นทางเป็นห้องต้นนี้ครับพ่อครับกาบาพันธุ์สีเฮ็ดกุฏิโอ้ต้นน้อยแห้งไปปลูกละต้นน้อยแห้งตัวนี้น้อยกับใหญ่คือเก่าง่วงยังมากสิว่าเสร็จง่วงว่าน้อนี่มันเหยียบบ่ถือต้นน้อยต้นยังครับต้นตะเคียนต้นตะเคียนต้นน้อยต้นใหญ่มันยังเหยียบถือเพราะมันแน่นอยู่นี่ซองเบิ่งเอามองหามันสิเฮ็ดสิขนนั่นลงไปบ่ล่ะฮะเฮาปลูกเฮาเบิ่งได้เด้มองได้เพิ่นสิจ่อทางลงไปเฮ็ดกุฏิเฮาก็จะปลูกวางแผนดีๆเด้เอาแม่เอานี่ละเอาไปนี่ก่อนมาพุ่มมาพี่จะไปปลูกที่มันหินแถวนั้นยับยับไฟน้ำซ้อมบางสันปลูกแทรกปลูกแทรกไปก็ไผ่เบิดหรอบ่เบิดละที่ปลูกเข้ามาทางในปลูกเข้ามาทางในมันไก่หนทางไก่หนทางเข้าไปนี่สิเบิดละที่ก๊กไม้ไหมเบิดเราง่วยแล้วเราคู่บ่าวไปสานไปอยู่ใส่โอ้ทั้งพุ่นบ่ปะน็อตทางไหนครับผู้ว่าไปบ่เอากอไผ่บ่ไปปลูกทั้งพุ่นแม่นบ่ป้องหนูเนี่ยมื้อนี้ต้นแก่มาฝังไว้แม่นหยังอ้วนต้นแก่ปะโอ้อันนี้เอามาปลูกไว้ก่อนเหรอบ่ครับปูบุญหลายกลัวเนี่ยมันแน่ๆยำเอานี่เด้ออันนึงเฮ็ดกูรู้อยู่นี่เอาทําแม่นี่ผู้ใดมาแก่ทีนี่มาฝังไว้แม่นมื้อใส่น้ําอีกหน่อยยําบ่รู้ยําปัดๆนี่บ่แต้สิบ่แต้กลัวนายบ่แต้บ่เอ้าย่างไปเบิ่งทั้งขุนน็อตกลัวดีกลัวไปสานทั้งขุนบ่าไปสานปลูกไผ่ครับอือปลูกไผ่คืออาครูบาไปสานกอไผ่ไปปลูกติเออไปเบิ่งกอไผ่ตาเน่นใช่ล่ะครูบาอือแจ็คมาแม่แจ็คเสียมให้บักอาดตั่นเน่นแจ็คเอาไว้แต่กุดดินให้ภาพปลูกกันนะใส่หรือเฮ้ยหลงทางเลยได้เฮาบ้านของเคี้ยมาหลงบ่น้อน็อตเด้ใส่หรือเฮาหลงอยู่ดีเด้เพิ่นเฮาเว้าเอาเด้ผู้ใดลงไปหั่นนี่เฮ้ยคิดหยังบ่ว่าสิเขาไปคิดล่ะเฮ็ดโจโลโลดบ้านนี่มาเที่ยวดูก็ดอกทางนี่เสียงบักกะลุงง่วใช่ครับโอ้ฝุ่นเด๋ง่วชาวบ้านเป็นเรื่องปกติ
วัดบ้านโรงเรียนก็อยู่น้ำกันบอวรวัดบ้านโรงเรียนปลาบ่บื่นบ่ฮึมื้อเช้าผมก็ไปเก็บของเก็บหยังเฮ็ดมองกันน้ำกันหยังไหมโอ้จักไอ้ขนาดเด้อสมัยขี้ดินขี้หินมากองอยู่หน้ากุฏิเต็มเลยครับโอ้น้ำพัดมาปลูกแนวนี่วะน้ำเหยดนวนทางเขามากเขารู้มันก็เบียดรถตัวโอ้โอ้ยนั่นนั่นว่าแล้วนี่มันเวียนได้ยี่บ่ทั้งนี่ระวังเกือบขาดเด้ติดลมแล้วครับผู้ว่าอะไรติดลมติดลมสิต้องใส่โฟร์วิวเด้อคนทางเนี่ยมันดึงเกือบแห้งอะไรมันดีดไหมครับยางยี่เปิมรถโอ้ยยังครับโอ้ติดอีหลียางยี่เปิมเดี๋ยวเช็คอีกรอบก่อนถอดเอาน็อตมาสิได้เหรอครับผู้ว่าครับใครไล่ต้องหันว่าเป็นตะเบิงได้ไหมถึงกล่องถึงยังคนเป็นหยังบ่เป็นหยังเด้ว่าถ้าโทรศัพท์อย่าเป็นหยังโอ้น้ำไหลเป็นตอนซ้อนขนาดว่ะไปลงมาน้ำหอมโผล่ต้นปลูกไว้ก็ไผ่รอดรอดขึ้นแนวนี่รอดโซน้ำพุ่งนี่มันสิยึมหนีเบิดนี่รอดก็ไผ่นี่ทนแรงดีโอ้น้ำตูนทางผู้บ่าครับฮะคุณบุญเรื่องบอกว่าอยากมาซอยเถินฮะอยากมาซอยไปตีสาธุการเพราะไงเราก็มาฝากห้อยตีนห้อยมือไว้ตัวบางหันเรารถดำตัวแกอันพันใหม่ลงมาให้โอ้จากปทุมแม่นมาจากปทุมเราพาลูกพาเมียเรามาพาลูกน้องลงมาโอ้ลงทุนหลายอยู่ดิครับรถดำเนาะแกมาเอารถดำครับรถแกมาเอาเครื่องกวนมากวนให้พร้อมมาปลูกให้พร้อมปลูกให้พร้อมสาธุสาธุครับพี่นาพ่อไงเดือนพฤษภาบานนี่พ่อกันอีกขึ้นจากลงมายามกันกะมากก็ได้หาบักตาลมาปลูกบานนี่ตาลจังทนแรงดีผู้ว่าต้นน้ํามันอยู่ไสนี่พุ่นแล้วทั้งเทิงเด้อแถวกุดเนี่ยพ่อวัดพุ่นเด้อมันมาจะใสน้ํามันคือยังงอมเรื่อยมันคือยังบ่มีแอ่งน้ําต้นไม้ใบไม้นี่มันดูดซึมไว้มันก็ไหลนึ่งออกมาอันนี้ก็เกือบสูงสุดแล้วเด้เนาะครับพุ่นเลยกุดเนี่ยพ่อวัดขึ้นไปพุ่นแถวสูงอ๋อสูงกว่านี้อีกเมื่อไหร่มาน้ำหอมแล้วแถวมื้อนี้มันสิเฮ็ดกุฏิเบิดเด้นี่แถวนี้แหละครับวิวดีแห้งอีขนมโอ้คือคักแต่ว่าบาไผสารไม่ขมักขมิ้นคักแต่ว่าโอ้บักหล่าจะโดดซับกันเด้อบุ้ยน้ำลายถือผ่าคู่บ้านอ๋อมันมีโยมเอ้ยโยมมาขุดไห่ตัวนี้นี่ตัวเนาะถือผ่าน้ำลายบอกฮะบ่ขุดขุดเน่นสู้สู้โตขุดน้ำเพลินถุงไหวถุงไหวมีชาจางแถวๆมู่นี่ผมทราบว่าที่เห็นมันเป็นไวทิสบ่โอ้คักแต่ว่าผมทราบว่าที่เห็นแต่มันเยี่ยมเยี่ยมก็ไผ่ปลูกเบิดเหรอบ่ปลูกเบิดครับปลูกเบิดเหรออันนี้มันหยังบานนี่อันนี้เป็นพวกนี่ยางหน้าเรือนบ่อันนี้ล่ะถ้าว่าหม่องใดเขาสิจ้อทางเข้าไปเขาจะไปปลูกลัดเด้อทั้งสั่นจ้อทางเข้าไปเองครับมองนี่ต้องหามาปลูกอีกนี่เอาต้นก็ไผ่มาแซมเอาต้นหยังมาแซมพื้นที่แถวนี้ยังว่างหลวงพ่อลงได้อีกหลายอยู่เพราะว่าจะลงได้ประมาณกี่ต้นคำนวณดูซิคำนวณดูอีกประมาณ500ต้นยังพอรองรับได้พระอาจารย์แต่ว่าตอนนี้พันไม้ของเรามันหมดแล้วพรุ่งนี้ก็จะมันเหลือมันเหลืออยู่ต้นก็ไผ่อีก100ต้นเอามาลงจุดนี้หมดได้ได้เนาะมาแค่แค่เถอะมาว่าคือแคลเลยว่าด้ามบอกด้ามเสียมด้ามเสียมด้ามเดียมเดียมมันคือยังไงเดี๋ยวผมมือดำปะนี่บุ๊ควานเป็นเสาทานด้วยจะเป็นหูดังได้มั้งสิโอ้โหขยันเอาเลี้ยนต้นไม้นะครับผู้ใดสิผู้ใดสิห่วมกันก็เสียงเดียวมันไปมันหลาเล็บไปหน่อยนึงส่งมาส่งมาส่งมาครับเออหรือจะมาซอยปลูกก็ได้ช่วงนี้จะได้ต้นไผ่เป็นหลักไผ่เป็นหลั
มันกินนอได้ที่พระอาจารย์เนี่ยไม่เห็ดนอไม่สมได้โอ้ครับกับเขาไว้ถ้าเคี่ยนสุกก็ได้ครับประโยชน์มันหลายต้นไผ่นี่แม่ซี่สิบ่บูขึ้นมาทั้งปีเอาไว้เฮ็ดเว้าก็ได้กงมันโอ้ครับกงเว้าเฮ็ดไส้เฮ็ดไส้ประโยชน์มันหลายก็ไผ่ต้นกล้วยนี่ประโยชน์หลายแต่ว่าพื้นที่มัวมันบ่เหมาะสําหรับการปลูกกล้วยมันหนาแรงมากมันแห้งคักโพดมันก็เลยเอาก็ไผ่มาปลูกใกล้สิแล้วเด้อพระอาจารย์นี่เหลือเท่านี้แล้วนี่ใบมันก็โล่นหลายพร้อมมันก็สิคุ้มหน้าดินนี่เป็นอย่างว่าป้าเขากระจังคือกันเด้อันใหม่ดีคือกันนี่ก็ไผ่นี่ได้แต่ได้ฟังเสียงกับพวกย่ามแรงแน่เนาะไผ่ป้าเขาว่าต้มต้มเนี่ยได้ปลาก็ไผ่มันก็ได้2เด้งมันก็ได้รอได้หยังแม่นนําเขาไปซับฝากซับหยังก็ได้จังซี่นะมีน้ําอยู่ว่าหน้าที่จักไรว่าเท่าเจ้าทําประมาณเกือบ 2,000 ไห้ว่ามันสิ 2,000 ล่ะบ่ปานนี้แต่ว่าเพิ่นพานมาน้ําเนี่ยครับเจ้าของดื่มเมาน้ําเนี่ยมันก็ได้หลายขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะว่ากําลังสิพันมันบ่เป็นกําหนดของหมอนี่เป็นป่าเป็นที่วัดเบิดมาหลวงตาเว้าอยู่มื้อเพราะว่าหลวงตาเพิ่นว่ามันพันอันกําลังสิพันกรมอุทยานเขาเจ้าอนุมัติแล้วว่าเพียงแต่ว่าใบที่สูงข้ามนี่มันสิหาไรแต่ว่านอกนั้นขอใช้พื้นที่เขาอนุญาตให้ใช้พื้นที่ซั่นเด้สิบ่เข้าใจว่าเฮาไปลุกล้ําเขตป่าเขตหยังบ่แม่นเพราะว่าเฮาก็บ่มันใช้ฟรีๆมองโดยภาษาโลกคือยังลุกล้ําอยู่เพราะว่ามันเฮ็ดกุฏิก็ได้ออกไปเรื่อยมันก็ได้ทางป่าไม้กับเฮาก็ปลูกต้นไม้ทดแทนที่ว่างเปล่าจ่อมก็ไปเรื่อยเนาะมันก็ต้องขยายออกแต่เนาะเป็นเฮากุฏิเพิ่มบ่แม่นว่ามาถางเฮ็ดแต่กุฏิแล้วต้นไม้นี่ก็ปลูกทุกปีเด้ ผมนี่ปลูกทุกปีทุกปีเลยต้นไม้นี่โอ้ยามนั้นผู้บ่าวไปสานแล้วไปหาเก็บในบักครับแม่นบ่แม่นญาติที่ทําบ่ส่งต้นไม้มาผมก็หาเอาพวกหมากไม้อยู่ในวัดนี่ปลูกอยู่แล้วห่วงกะร่อนได้ยินอยู่ว่าเอาเม็ดติ่มผู้บ่าวเขาถามว่าก็สิมีเครื่องร่อนตัวเอาพันใดชนิดใดหรือว่าได้ทุกชนิดเลยครับได้ทุกชนิดเลยนี่มาล่ะครับผู้บ่าวไปสานแล้วสิมีเครื่องปอกในม่วงในม่วงกะร่อนเครื่องเครื่องร่อนในม่วงนะผู้บ่าวอัตโนมัติอัตโนมัติเครื่องร่อนอัตโนมัติของเราร่อนเม็ดมันน่ะร่อนนวลมันออกแล้วก็เอาในมันไว้ถ้าปลูกแล้วสิมีเครื่องของเรานี่โตของเราผมสิมีความเชี่ยวชาญด้านนี้ความสามารถพิเศษของเฮาหลายเด้ครูบาเพชรสันเดี๋ยวลงไปนี่ก็ปลูกเลยเบิดว่าคันว่าจะส่งกล้วยน้ําว้าไว้โอ้ดีๆเยี่ยมๆนอมันบอกนี่ปลูกปลูกล่างก็ได้แม่นเว้ยปลูกซ้นพญโมเก็บเอาไปกินได้ๆเยี่ยมๆครับแล้วก็เบิดเท่านี้ล่ะพระอาจารย์เบิดเลยพี่มันพันใหม่เบิดเพราะว่าแต่ว่าอยู่กุดมีมุ่นเงินยังอีกอยู่เด้ยังต้นบักย่างติทั้งต้นยาวหน้าทั้งต้นนั่นนี่เลยมือรุ่นมือรุ่นมือนี่มันง่อมแล้วมันต้องทำไปอีกเนาะแม่นดูเท่าเดียวหลังหันขั้นเท่าเดียวหลังหักเป็นว่าเมื่อคันดูหลายโม่ขนาดครับจุ๋มผมเป็นสิทธิ์นี้ครับผมเอาเนี่ยมันเฮ็ดได้อยู่ล่ะเคยเฮ็ดงานนํากันกระท่อมได้บ่ไว้ได้ตัวเนาะก็ปลูกหลายหลังแล้วอยู่หั่นต้นกระท่อมทั้งหลังนึงเมื่อคืนนี้ไผ่หญ้าโยดลงมาทับแม่นปลูกต้นกระท่อมบอกว่าอันนี้อันนี้มันต้นทมนี่เนาะพ่ออาจารย์นี่ป้าทมนี่กําลังสิขึ้นก็แซมกันครับต้นยางหน้าไปนี่ล่ะนี่แม่เหลี่ยมๆมันก็ได้ผู้ผมดําหึว้ายคนมีพลังงานเนาะพลังงานของความขยันมันว่าพลังงานของความขี้ข้านนี่มันสิเฮ็ดให้ด้ามบักจกขาวได้นี่แต่คนมีพลังงานของความขยันท่านเด้เอาไว้ซื่อๆมันมาสิเกี้ยงสิม่อนสันด้ามบักจกท่านมือคนบ่ไปจับแม่นบ่แล้วปู่คนเพิ่นเขาเจ้าส่งมาอีกมาส่งมาล่ะเพราะคันสิส่งไม่เลียที่ทําส่งมาแต่เดือน6เดือน7พุ่นนะพี่น่ะเอามั้ยปีนี้เพิ่นก็ได้มีส่วนร่วมเพิ่นอยากเฮ็ดก็ให้เพิ่นเฮ็ดท่านเด้อสิไปนี่เฮ็ดหยังสาธุการนําท่านตัวปลูก100ต้นได้10ต้นก็ยังใครก็บ่เฮ็ดจังว่าไม่รู้หน่อยกําลังเกิดกําลังงามลัดขึ้นไปพี่ได้บ่จังบ่เพื่อ10,000ใครหําแตกนี่พระอาจารย์มื่นไผ่หินครับอันตรายดิก็ต้องไปได้อยู่บ่คือน็อตบ่ย่างไปทั้งพี่แล้วเนาะมันสิมีเครื่องหล่นในบ่งม่วงที่ครูบาไปสร้างกําลังหล่นอยู่ดีๆครูบาต้นไม้ขึ้นเอาบ่มาเอาเบิดรับปั๊บว่าจะเอามากําลังหล่นอยู่ดีๆหมายมากข้างหลังจังได๋คนค่าเครื่องปูรูอยู่ค่าเครื่องจูรูอยู่ที่เครื่องแค้นบ่บ้านลุงสีแค้นทําบ่ติบ่ค่าจูรูเลยก็ร่อนตัวตัวทั่วกันบดร่อนตัวมันก็สิพ่อยงานสิบ่สําเร็จผลบ่เนียนเซยเนี่ยงานสิบ่สําเร็จผลว่าติแม่น
นี่สิว่าเฮ็ดแบบตกขมาอาจะเอ้ยย่านเขาให้มันแนวดิคือกลางๆบ่แม่นแนวเนาะครับนี่ๆๆมงนี้ก็ปลูกหลายกว่าเด้พระอาจารย์อันนี้ปลูกนอกโพดนี่ฮะเพิ่นเฮ็ดทางมานี่แม่นบ่ทางมานี่ไปนี่ล่ะมันได้โค้งเอายับกับไปใหม่นั่นยับกับไปซื้อนั่นตัวนี้เนาะยับใหม่ยับใหม่แล้วตัวนี้ตัวนี้ยับตัวนั้นบ่ต้องยับหรอกพื้นที่ยับกับมาแก่นี่ก็ได้ตัวนี้เห็นบ่นี่เอาใส่แก่นโหมันใกล้กันโพดเนาะนั่นได้ต้นนึงแล้วเอามาใส่พี่ก็ได้พี่นี่ทางมันสิขึ้นมานี่ล่ะนี่ปลูกเพี้ยแม่น้ำนี่ก็ได้ตัวจังซี่น้ำโขดหินนี่พ่อให้มันเป็นห่มขึ้นหั่นกอไผมันบ่ยากดอกกอไผมันดื้อบ่ได้เบิดดึงออกมาว่ามันบ่มันเคลียร์ใส่สงเลยพระอาจารย์สิบ่ดื้อได้บ่ห่างมันซ่อนใส่ไปได้เบิดมันบ่ง่อยง่ายๆดอกกอไผนั่นบ่แถวมื้อนี้เพิ่นตะเฮ็ดกุฏินั่นเนาะโขดหินมันดีคนเบิ่งฮอด300บ่100บ่โอ้ตรงเติบอยู่ตัวนี้สาธุการล่วงหน้ายัดลงตีนถ้ำลงโหลดบานนี่ปูบ่ยากดอกจังได๋ก็ติดแท้ดินมันยุ่มดีบานนี่โอ้เฮาบ่ยางมาปองเนาะว่างหั่นเนาะพระอาจารย์เพิ่นพูดน่ะยางยางไว้หุ่นบ่ฮู้มันมีปองพระอาจารย์บ่มีจักขุคือผมเด้จักตาในบ่เกิดยังปึกอยู่หั่นเถาะก็บ่มันก็สิเกี่ยงบางอย่างหั่นล่ะครับผมบ่เกี่ยงว่าซุอย่างกันเนาะครับผมแม่นบ่บ่แม่นพระพุทธองค์เนาะผู้นั้นเจ๊งคักดีท่านอยู่เพิ่นสิไปฮู้ว่าซุสิ่งซุอย่างอีกก่อนนึงโอ้คักว่านี่ๆแม่นบ่นี่นี่เยี่ยมๆๆขึ้นไปนี่บ่ฮึดหม่องปลูกดอกปลูกแต่ว่าช่วงนี้มันก็ปลายฤดูฝนแล้วครับผมบ่ได้บักแก่มาหานี่ไปนําหมู่นี่เห็นอยู่เห็นเกิดอยู่โอกาสมันสิรอดมันก็หน่อยก็เฮาสิปลูกก่อนฤดูฝนมันเถาะแม่นครับถ้ามาดีบ่ก็ดีผู้ทรงมากก็ได้สาธุการนำพูดทายให้เพิ่นเบิ่งแน่ที่ผู้นี่อยู่ก็ไผเอิ้นต่อไผอันนี้ที่ปลูกมาเพราะว่าตากล้องมาซ่าโพดก็เลยเฮ็ดให้งานมันสิไปถ่าตากล้องมันบ่เรียวง่ายดิพุ่นปลูกเพิ่นสิเฮาสิได้เฮ็ดทางลงมาบ่คันเพิ่นสิเฮ็ดทางลงมาจะค่อยขยับออกบ่ยากดอกเอานี่ออกก่อนนี่เพื่อไว้ทางมันลงมานี่บ่ได้พระอาจารย์ต้องลงมานี่ไปสิมันลงมานี่รถสิขามได้ดื้อลงมันกดไม่รถแม่นเนาะว่าสิเต้นความได้เด้อครับมันจังซี่ได้อยู่นี่บ่นี่ครับนี่หมองนี่พอสิมันจะค่อยหาหินแค่ไข่แกงมันแป้งไปได้ป้อเดียวนี่ล่ะซ้ํานี่ครูบาไผสารบ่ขึ้นยากดอกแนวดินมาถมข้าวเดียวครับสกัดออกดินมาถมอีเตอร์ล่ําเข้าหั่นก็สามารถที่สิผ่านได้สัญจรได้แล้วซ้ํานี่มันบ่เป็นปัญหาดอกบ่ขึ้นยากนําดอกนี่ๆจังเหี้ยผมเอานี่มันเป็นต้นน้ําเกี้ยงเก่านี่ของเอาเนี่ยเม็ดน้ําเกี้ยงมากินมาปลูกใส่ไว้นี่ต้นแต่มาปลูกใส่ไว้ผลงานครูบาไผสารล้วนๆซินี่เน็บไว้เพราะเพิ่นสิเงยเติบโตไปในภายภาคหน้าแล้วเพราะว่าเฮาเอามาเน็บไปแล้วสิมันสิใหญ่ของมันเองบ่ต้องมารังเฝ้ามันดอกมันใหญ่เองแม่นมันสิใหญ่ซ่าเนี่ยแต่ตอนมันเป็นบีบีแล้วพอมันสปีดตัวได้ซ้ํานี้แล้วนี่ขึ้นไว้เด้คันผู้ทุ่งหา6ปีไปแล้วหมู่นี่แม่นเบิดตัวนี้มันปลูกอันนี้มันพอได้ปลูกขึ้นมันเฮ็ดนอนแรงๆจังซี่นี่โอ้ยปลูกงามหลายมันบ่งามตัวเฮ็ดเล่นๆหัวไปมันได้โลดดอกนวลตะแข็งแรงยังอยู่ไอ้เห็นบ่ต้นยางปลูกตรงไหนมันใส่กระโปได้หน่อยปลูกนอนๆไปมันใส่ได้หลายพอตัวไปมันในไผ่ภาคหน้าพระอาจารย์ของพระอาจารย์บ่ได้ซื้อน้ํามันเติมเพราะว่ามันสิมันตัวเอาต้นยางหน้านี่บ่เสียเวลาตัวเอาต้นยางหน้านี่ใส่รถเลยนะครับยางพระราหันว่าพี่นี่อันนี้นี่พ่อบ่าร้องมาปลูกบ่ไปเมียบ้านนี่เมียเมียบักม่วงก็มื้อนี้ไปหลายอยู่นําหมู่นี้เกิดเป็นคือตรงต้นแสดงว่าหล่อนในได้หน่อยที่สันกีบางหั่นเรื่องมันบ่ไปทํางานสิหรือจังได๋ปลูกนี่ฮะบ่ซ่อนซาดดิฮะผู้บ่าวไปสารครับเที่ยงหล่อนในบักม่วงบ่ค่อยทํางานสิบ่ค่อยทํางานไปเลยบ่บ่มีผู้หล่อนซอยเนาะนี่ให้หล่อนผู้เดียวกุฏิอยู่ไกลพระอาจารย์บ่บ่เคยไปอาจารย์หล่อนซอยก็ไกลกันพุ่นตะกี้ก็เคยหล่อนซอยอยู่ตะกี้ก็ได้หล่อนอยู่กุฏไผกุฏมันนะหล่อนซอยครูบาไผสารอยู่พี่ไก่พี่ก่อนว่านี่เด้ต้นม่วงนี่เกิดแล้วเกิดอยู่มันให้เป็นแบบว่าต้องใส่เวลาทนแรงบ่ม่วงก็ร่อนบ่นี่บ่ม่วงก็ร่อนนี่บ่ขามหวานมื้อนึงแรงบ่ได้ก็บ่ตายนี่บ่ตายถ้ามันบ่ตายแม่นคันตายตายโลดตายตายโลดมันบ่าวอย่างมันค่าเจ้าของแม่
เดี๋ยวให้เขาได้หรอเมียก่อนเด้อเมียก่อนเมียก่อนผู้ช่วยเป็นงานกระทรวงมหาดไทยนี่ผู้ซอยโอ้ยซอยปกครองเนาะแล้วก็มาเฮ็ดกุฏิให้วัดพร้อมบ้านแล้วเอา2เด้งพุ่นนี่คนสามารถแล้วหลายได้บุญพร้อมสร้างกุศลพร้อมพระอาจารย์ชิดไส้ที่ครับคนมีไม่ค่อยสัญจรง่ายขอรับชิดไส้ไปที่ครับห้อยเสียงไก่บ่ฮึไก่สวเราเลี้ยงไก่นําดิโอ้คักไปว่าเอ้ามันดังไฟอูดอันหินยุ่งเลยโอ้รับเสียงเพิ่นดีกว่าพอรถอยู่นี่เพิ่นเอาไปเดี๋ยวไปพวดเราลงป่านะพวดละเพื่อเบิ่งลงป่านะจะข้าวหนอดตั้งแต่เฮาขนของไปไว้พุ่นแล้วมันสะอาดสะอ้านดีบ่พอได้กินน้ำเย็นๆป่านะก็อาทิตย์นึงก็ 7,000 พุ่นเด้ค่าน้ำป่านะ 7-8,000 ต่ออาทิตย์โอ้ต่ออาทิตย์เดือนนึงก็7-4 28 84 32ประมาณ 30,000เดือนละประมาณ 30,000 บาทเฉพาะค่าน้ำปลานะนะเพราะว่าพระภิกษุสงฆ์นี่ประมาณ100รูปก็เหมาะพอเหมาะพอควรไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปที่ละ 7,000 8,000 บาทแล้วแต่อยู่ประมาณนี้ป้านี่แต่ตอนไม่เพียงหัวเข่าลงดินี่ใส่มือนี่ซื้อมือมันถ่วมหัวยันมือไปละแค่ปีกว่าซื้อไงไว้อยู่เลยเกือบเฮ็ดสับลาบด้วยเมียเนาะกินน้ำเย็นๆกูคณะโอ้อาจารย์ดนมาพร้อมบ่เดียวเนาะบ่เห็นไหมนี่นี่สาธุโอ้ทั้งกินทั้งห่อตัวนี่ไหมนั่นไปงานดองเนาะโอ้โหแล้วมองเลยผมแม่มาที่หรอค่อยแง่ได้ยังวันนี้ล่ะเห็นแล้วเห็นแล้วครับครับสาธุครับสาธุสาธุเฮ้ยเราครับผมพูดดิปลูกต้นไม้ฮะโอ้ยขัดประตูเย็นไหมโก้ครับเสียว่าเป็นแผงสับลาดใช่ไหมเคียงดื่มไหมเพื่อนเปิดที่น้ำเย็นเย็นเจ้าโบกให้บอกน็อตคุณต้นซ่อนเถอะเนาะน็อตน็อตมาเบิ่งตู้เย็นเป็นแผงสับลาบอยู่ว่าจะโคกว่าจะหยังฉะนั้นปั่นพื้นอยู่มึงเอาโคกสิครับเอ้าบ่ค่อยเย็นไปไหนดิตู้โคกอันน่ะของผมเนี่ยเหรอแม่มันนั่นได้ใส่อยู่เนี่ยของตัวให้ผมเนี่ยโคกสว่างบ่เย็นบ่เย็นแล้วบ่เย็นแต่ว่ามันก็บ่ฮ้อนดอกค่ําคิงมันเดี๋ยวถ่ายตารางเด้อบ่ถึงขึ้นมาบ่หยังครับท่านมาบ่เอาติเอาขวดเย็นเฮ้ยเขาสปอนเซอร์ที่มันเย็นอยู่อาจารย์มาบอท่านคนปลูกแล้วก่อนแล้วนี้นะบอกละสัมอาจารย์โดนก็ได้ปลูกได้ดิมันก็เป็นตาอยู่ก็เก่าเท่าไหร่เนาะขนของออกไปเนาะยังบ่ควงควงขึ้นแก้วเกลียวก็เป็นระเบียบขึ้นก็เก่าขึ้นให้หายต้นดิจมมือเลยเดี๋ยวไปปลูกส่วนผลบ่เดี๋ยวจมกันนี่ไปหลดจมเนี่ยมันเกิดประโยชน์จะปลูกไก่กุฏิเลยเด้อใช่หรอโอ้ไม่อยู่นั่งคือเก่าสิสัมผัสทั่วไปสารเหมือนโค้งกันเกิดมันบอกทุ่ดีทุ่เดียนโดนลืมข้าวลืมข้าวสิบอกทั่วไปสารเกี่ยงเราทั่วทิพย์ทั่วแดนตอนนี้วันที่ว่าแบบโอ้เจียงเกียงมือนี่บ่ค่อยได้ด่าบักอ่านเลยทําบ่ผิดแล้วๆบักอ่านว่าแต่ว่าผู้พาไปศาลเนาะโอ้ผมพี่เนาะผมอยู่อีกเรื่องของไม่เฮ็ดงานบักอ่านบ่ได้น้ําเลยจังได๋ใช่แน่ไปอยู่นครบาไปศาลเริ่มฝึกงานกลับมาเฮ็ดงานคือเก่าห่วยเริ่มฉลาดขึ้นแน่แล้วเริ่มฉลาดขึ้นแน่บัดนี้ครับเป็นอาดมันสงสัยอยู่นี่ล่ะตะกี้น้ําเฮาให้ก็ลูกไปหน่อยแต่ตะกี้มันก้นต่อยต่อยอยู่เย็นอาดอีกมาอาจารย์ดนเนี่ยอ้ายใหญ่งูมันอยู่น้ําตาก่อนเลยอยู่พุทธเมงเฮิ่นอยู่ตรงนี้มันทําทุกทั้งวันน่ะก็ผมแบบมื้ออื่นเอาสิเอามาปลูกยําลงอีกอาจารย์พงเทพก็มาอยู่ก่อนหมู่
กันหมูสั่นหันบ่มาปลูกมันก็สิยกหันแม่ซี่กับเพิ่นก็ว่าเพิ่นเอาไปหลายดอกเต็มพี่กัดผู้นั้นก็เอาไปกับยังเหลืออีนี่อยู่ครับเปียวแม่ต้นย่างหน้าติครับทาว่าให้ผู้นั้นเอาไปทาให้ให้ผู้นี้เอาไปบ่มีผู้เอาไปเพิ่นมาตัวคุณบ่ได้ปลูกทําได้บ่นี่มันหลั่งตัวบ้านถ้า5แก้วมันงอแล้วมันหลั่งหลั่งมันใหญ่ซ่าเพราะว่าคันนั้นมันอื่นเอาไปยําลงอีกมันคันมันบ่มีคนเอาไปยําลงไปมันแล้วเลยโดดเพราะว่าพื้นที่อยู่มองที่ปลูกมันบ่ใช่ติพื้นที่ที่ทําคุณมันรองรับได้อยู่เป็นหลายร้อยต้นเด้แม่นๆยังเหลืออีกพื้นที่กว้างเติบอยู่พื้นที่ของวัดบ่ล่ะมั่งหันเขาไปปลูกไว้ปลูกไว้แล้วเขาไปปลูกนี่ทีเขาก็มาซับอยู่ทางซับไปแก่งเลยเนาะใช่เจ้าก็บ่ได้เด้แนวทีก็เจ้าเนาะแม่นบ่มันบ่เป็นทีแม่นล่ะแม่นบ่มันเป็นทีผู้ใดบ่ทีวัดนี่แหละโอ้คันทีวัดก็สบายใจอยู่ดอกครับนําลงไปโดดปลูกชะโลกคือเก่าล่ะเนาะแม่นบ่เป็นสมบัติของโลกคือเก่าล่ะปลูกไสก็ได้ก็ไปปลูกแล้วสิมีผู้กล้ามาแสดงตัวผมว่ารับรองแบบบ่มีผู้กล้ามาแสดงตัวหรอกตัวที่มีซุ่มเลี้ยงนัวบ่แน่หรือมาเลี้ยงอยู่แม่นๆเต็มที่ก็กจกจมาขอเงินลงตาเท่านั้นล่ะคือจังซั่นปลาอยู่ค่านี่ล่ะผมว่าสิว่าบ่ครอบพึ่งพึ่งว่าทีผมมันจะเอาขึ้นว่าซั่นบ่กล้าดอกรวยไปหาแล้วนี่แล้วรวยมามันบอกบ่ค่อยออกย่ำเบาเรียนน้ำไหลไฟใหม่มาดิบอกแต่ว่าเป็นการเป็นงานเราก็เก่งด้วยเราเลยผู้บ่าวไปสานเก่งเบิ้ดมันบอกว่าค่อยเก่งหรอกครับแต่ว่าเฮ็ดเก่งมาผ่านไม่งั้นดีกว่าจันดนอันเฮ็ดเก่งนี่บ่เถียงอันเฮ็ดเก่งนี่บ่เถียงแล้วดูอยู่ดียอมรับเลยขนาดฝนตกแล้วยังบ่หยุดเนาะผู้บ่าวไปสานเป็นเรื่องธรรมชาติได้ยินเสียงกันไม่ได้อยากหัวเลยกูว่าไม่สั่นเขาเต็มดังนึงก็ดูไม่บอกมันบอกหรอกคุณจะได้ไปเอาเฮ้ยนัดเมียเขาครับกูบอกอืมครับกูเมียกันเด้อครับครับได้ครับคนเก่งประโยชน์ที่ผู้อาจารย์ทีวีแล้วก็เป็นการเก่งจริงคนหูก็เก่งจริงไงที่กันว่าได้ยอมเรียนอยู่น้ำกันไปผมประกาศแจ้งเพื่อนว่าใส่เราอันนั้นบ่เพราะได้หยอกกันเล่นน้องเฮาเนาะจ้องมึงเอามาบ่เหรอฮะจ้องเอออย่าลืมมาจ้องเมียดิจ้องดูว่าคันอยู่โอ้เมียบอกน่ะหึอาบน้ําบ่เหรอว่าหั่นเฮ็ดมากูอยู่อยู่หึหึคันเขียวเว้ยบุญหลายโอ้เสร็จออกก็ถึงน้ำลายมันวังหันห้อยเฮ็บบ่วะเฮ็บตัวนี้แม่โอ้ลูบแม่นซะแต่ว่ามันหายใจล่มสั่นคักแต่ครับนี่ล่ะล่มหมาเซาเขาเอิ้นล่มหมาเซาลองฟังเสียงกั้นกระแสความคิดดีๆคือหยังเดี๋ยวล่มหมาเซานี่สัมผัสมันเองใส่ล่มสันเนาะสัมภาษณ์บุญหลายดูใส่ล่มสันเป็นแนวไหนใส่ล่มสันตัดกระแสความคิดน้อยกว่านี่แหละมามันก็เก่งของมันนี่เด้นอนมันก็บ่กลางมุ้งมันก็อยู่ได้เด้มามันบ่จมสักเทื่อเด้เขาว่ายุ่งจอมันไปใส่มันก็บ่ฮอเอาเข่าคือเฮาเด้เฮาเด้ขี่ไล่ก็มันบ่เคยถามหาผ้าห่มสักเทื่อเด้เนาะนอดหมาว่าโอ้ห้อยรถติดลมโอ้รถผู้ใดล่ะครับนี่แต่มันเป็นเด็กหน่อยนี่อ่อนซ้อนขนาดที่ห้อยแนวนี่เอามือไปลูบนี่นี่ห้อยรถติดลมพัดขึ้นบนแดดออกมาแล้วครับเอ้าฟ้าเปิดแล้วฟ้าเปิดโดนได้บ่ได้ขึ้นไปนั่งลงป่านะแต่ว่าก็เที่ยวไปเบิ่งเรื่อยอยู่เที่ยวไปส่องเบิ่งผมก็สิมานี่ล่ะวันนี้แต่ค่อยเองเบิ่งความสะอาดก็ซอยกันเฮ็ดดีแน่อยู่ดอกถือว่าใส่ได้อยู่ใครก็บ่เฮ็ดอยู่
ดีก็บ่เฮ็ดนี่ครับครูบาลงเก็บของเขาไปเบิ่งจักหน่อยติล่ะน็อตครับเฮ็ดดีกําลังเฮ็ดสั่นมันอยู่มันอยากซ่าเพราะหยังมันต้องหมุนน็อตก็มันสิซ่าถ้าเชื่อมนี่มันสิไวสั่นว่างของอีค่ําเงินมันคือบ่เขามาเบิ่งมันสิซื้ออันนั้นมาให้แนวใดว่ากล่องเก็บของแม่บอกเฮ็ดดีผมติดต่อไทยไปเขาหลังไทยไปครูบาเป็นไหมเป็นน้อยมีเฮ็ดดาหมีสายพันธุ์ใหม่หมีเอ็ดดาหูแล้วกูว่าละว่ามีโอ้เป็นเชี่ยวแบบนี้บ่ว่าหย่องบ่แม่นเด้อไปติโอ้ว่ากูหย่องบ่แม่นเด้อไปติหมีเอ็ดดาคันน็อตล่ะครับมันยังดูดีดูดีอยู่ตอนมันเชี่ยวแบบนี้มันต้องใส่เวลาโดนในการคันน่ะบ่ครับเพราะสั่นนึงน็อต300กว่าตัวเอ็ดดีคำนวณแล้วถ้าเฮาเสื่อมมันสิไวกว่านะเพราะว่ามันได้สั่งเล็กมาแล้วดิสั่งเล็กมาแล้วมันก็ต้องเฮ็ดตัวนี้ขาดนี่ฮะตัวนี้มันก็พ่อมันก็บอกครูบาปู่สั่งมาใหม่ติล่ะไอ้ตัวนี้มันพ่อประกอบมันใส่มันใส่งานมันก็ต้องสั่งเพิ่นบอกเพิ่นเดี๋ยวมึงบอกเพิ่นเดี๋ยวผมไปต่อตาแค่เดียวมันพุ่นฝ้อยเขาจะเอามาตะมุกด่าหันอ๋อเขาจะเอามาให้วะแม่นเขาจะเอาเป็นเอียงน่ะเขาเอิ้นว่าธุรกิจอาชีพไม่ซุ่มซ้นเขาเจ้าโอ้สาธุขายแต่ว่าเขาจะเอามาให้ซื่อๆเขาจะขายเมฆกวาดว่างซั่นเฮ็ดพ้นขนาดเด้นี่นี่ผู้ใดบ้านใดล่ะของไอ้มุกดาหารครับบอกมาจากนี่คมคำสอยอ๋อนี่คมคำสอยไม่ออกไม่ออกเก่าคู่บ้านนะโอ้เขาเจ้าเฮ็ดพวกไม่กวาดขายเนาะเดี๋ยวๆบ้านเขาเจ้าออกนะผู้ใดผ่านไปทางบุญกับอุดหนุนเด้อครับไม่กวาดแล้วนี่คมคำสอยจักบ้านนี่ยังครับแถวดงเย็นดงมั่นนะครับบ้านดงเย็นดงมั่นแถวนั้นน่ะแถวภูสอบยังเนาะข้าวสารบ่เพราะข้าวสารมานั่งตัวนี้บ่บอกกันตัวนี้แม่สิเดี๋ยวเอาไปล้มไปไหวล้มคั่วตัวนี้เอาไปเนี่ยวานหมูเหรอครับนี่วานหมูหมอดตีมันสิจอ นี่แหละเจ้าน้อยก็สิมาจัดแต่งขึ้นเฮ็ดสั่นว่างอยู่ของใส่ของสอยไฟโอ้ถ้าเป็นกุฏินี่นอนได้หลายคนนี่เนาะโอ้ก็ได้หลายเนาะกุฏิร่วมไว้แต่เก็บของเพราะว่าล้มป่าน่ะมันขับแจกของพวกนี้อยู่โรงป่านาเบิดได้แต่ก่อนครับมันบ่มีหม่องทําความสะอาดบัดต้องเคลื่อนออกมามันเคลื่อนยังว่ามันบ่เป็นก็มูเฮ็ดข้าวเดียวนี่อาทิตย์เดียวแล้วโอ้เนี่ยข้าวเดียวนี่เก่งคักกันจังว่าฝนตกก็บ่ได้หยุดเด้ขึ้นโค้งขึ้นหยังครูบาไปนั่งอยู่หั่นติล่ะครับฮะก็ได้สนทนาครับท่านผู้ชมนี้สักนิดนึงสนทนาบ่เปลี่ยนอยู่กันสินอกรอบว่าขั้นนี้อันนี้ขั้นนี้จมคืออยู่จมจนลึ่งนะผมที่ตอนนี้เราเรียกจากไฟเขาว่าเบิ้งให้เราบอกปุ่มเขียวปุ่มหยังขึ้นไปเบิ้งมูจะข้ามไปเจ้าเย็บหยังงานกุฏิก็ได้ครับเจ้าใหญ่กุฏิเฮ็ดไฟบ่ฮึท่อสายไฟเข้าบ่ยางรัดยางเลาะเนี่ยปลูกต้นยางแสกแทรกขึ้นหากมันสิย่างลงได้อีหรอกแถวนี้หินบ่ได้บ่ครับสิเฮ็ดใหม่สิเฮ็ดใหม่เสียวเข้าทางใดบาดไปทางเก่าล่ะแต่ว่าเปลี่ยนสายใหม่เปลี่ยนสายมันใหญ่ขึ้นครับโอ้สายมันใหญ่ขึ้นบ่ครับเออดีเยี่ยมเยี่ยมบ่หันพร้อมใส่ห้องน้ําฮะบ่ซุยเลยครับฮะใส่โลดสิเป็นหยังโอ้ยางไม่ฝากไปเลาะเรียนเบิ่งเขาเจ้าปลูกกกไม้ว่าบ่ทันทดลองใส่ตัวนี้ไหมตัวนี้วะใช่ครับยังบ่ทันทดลองใส่อยู่ใหญ่มานอนเหรอแม่นบ่ผู้บ่ายอิดเจ้าน้อยเขาเจ้าก็ไม่ติดมุ้งลวดให้ดอกหลังเท่าใดผู้นี่ค่ามุ่งรวดมันหลังละ1,500หรือ2,000บ่น็อตบ่แน่ใจครับผู้นี่เอาเราเบิ่งโอ้ล่ํามันรวดแล้วผู้บ่าสมัยเป็นเด็กน้อยเห็นบ่ได้เด้นี่ขึ้นเหยียบเรียนรวดเด้ขึ้นเหยียบเรียนเด้อติแม่นนี่รู้ต้องหันเด้เนาะเคยมีคนรู้อยู่แต่บ่เป็นผมรู้ขึ้นย่อมมาติขึ้นย่อม
ถ้าเบิ่งทั้งหน้าพี่ลองนี้จะคว้างหน่อยเก็บขึ้นมาทั้งมือโอ้นี่กุฏิพระธรรมอีหลีนี่สองหลังละครูบาอิฐกุฏิพระธรรมยังอุญูอัญญะแน่อยู่ขึ้นไปเบิ่งข้างในพอเฮ็ดไปเสร็จแล้วครูบาถามผู้ใดมาบวชอยู่นี่ก็สิได้สิได้กุฏิแบบนี้ไปดีก็จ้างเขาเจ้าหลังนึงมันบ่ครูบาก็ซอยประหยัดค่าแรงนี่หลังละ 20,000 บาทซอยประหยัดก่อนเถาะมีมุ่งลวดให้เนาะครูบาเนาะมีมุ่งลวดให้พร้อมส่วนมาเป็นชักโครกสำหรับนักภาวนาหลวงตาพระลงทุนก็ลงทุนสั่งคนเป็นพระลงทุนหลายปันได้เพิ่นก็ยอมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปู่ครูบาหลายอย่างนี่ครับสุดยอดเลยบวช100คนกูได้สักคนนึงกูถือว่าคุ้มค่าแล้วไอ้สัตว์ลงทุนเป็น100ล้านได้แต่เด็กเป็นอริยะเนาะขึ้นมาสักองค์นึงผู้เดียวนึงคุ้มค่ามันเป็นประโยชน์ต่อโลกมากแม่นๆๆมาบวชเด้อครับองค์หลวงตาท่านมาฝึกมาปฏิบัติอยู่เรื่อยๆอยู่ให้ได้เป็นพระอริยะคำว่าอริยะแปลว่าผู้เห็นค่าศึกผู้ไกลจากค่าศึกเห็นค่าศึกเมื่อนั้นนี่หลวงตาเพิ่นเทศกับพระตอนตี4เพิ่นเว้าเรียงเอธรรมะของปุถุชนกับพระอริยะมันคือต่างกันครับผู้ว่าปุถุชนมันศีลภายนอกมันยังรักษาบ่ได้อยู่เนาะแต่ว่ามันมีแต่สัญญาล้วนๆมีแต่ความจำมันบ่ถึงเขาบ่ถึงความจริงจำมาจากหนังสือตำรับตำราแล้วก็มาเว้ามันเลยเขาบ่ถึงสัจจะคือความจริงมันก็เลยเป็นก็ยังหลวงปู่ก็เลยคนละแบบเว้าไว้อยู่ธรรมะพุทธเจ้าฮะเอาตำจากตำราบ่ได้ครับนี่หลวงปู่ชาเอาเองนี่นี่เพิ่นเทศไว้อยู่ธรรมะพระพุทธเจ้าไปหาเอาจากตำราเป็นไปไม่ได้นั้นมันแค่ชื่อธรรมะมันไม่ใช่ธรรมะตัวก็ต้องอาศัยพวกนี้แหละการอ่านการฟังให้ได้เกิดปัญญาขึ้นมาก็ต้องเริ่มไปจากตัวนั้นคือเก่าคือให้มันเห็นถูกซะก่อนนะคือจังเฮาฮู้ว่ามรรค8มีหยังซิสัมมาทิฏฐิสัมมาอีหยังสังกัปดำริชอบเห็นอีหยังก็โอ้เฮาก็จื้อบ่ได้ว่าสัมมาหยังก็อันแรกครับสัมมาทิฏฐิสัมมาวาจาความเห็นความเห็นชอบบ่เห็นถือคิดถือเว้าถือการงานถืออาชีพถือแสดงว่าข้อแรกนี่ต้องเห็นข้อแรกถือก่อนนี่ครับเพิ่นครับมีศีลปึ้มนี่มันก็เกิดขึ้นเบิดเลยครับน่ะมีศีลมีสมาธิได้เหรอศีลระดับอันนั้นมันบ่แม่นเด้อบาดศีลระดับคนทั่วไปเนี่ยเขาบ่ถือว่าเป็นศีลปานใดเด้ศีลแค่ภายนอกซื่อนี่ห้องนอนครูบาบ่ครับนี่แม่นเสียพื้นหมอนใบนี่บ่เสียพื้นหมอนใบไม่มีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นเราก็อยู่ของเราอย่างนี้นั่นแหละมีอ้อยแค่นั้นแหละที่นอนเขาก็ซื้อมาให้เราไม่ได้ซื้อเองเด้แต่นอนเสียนอนที่นอนครูบาน่ะซื้อมาเปลี่ยนอันเก่าเขาอยากได้ที่นอนอันเก่าเราอ๋อกุฏิก็ซื้อมาให้ไอ้กุฏิครูบาทุยนี่หลวงตาตั้งแต่สมัยอยู่เอ้ยเข้ามาอ๋อเงาะนี่แหละไม่มีอะไรหรอกอันนี้ตอนเพิ่นมาใหม่ๆบ่ครับนี่แม่นมากับอาจารย์ดลนี่นี่เป็นลูกที่หาดูได้ยากเหมือนกันนะลูกตอนเพิ่นมาวัดบ่อน้ําไปอินใหม่ๆเนาะอาจารย์ดลกับองค์หลวงตาลูกศิษย์ตุ้นแรกๆคือพระอาจารย์ดลพี่ใหญ่ก็เคารพให้เกียรติพระอาจารย์ดลเวลาเรามาเฮาก็ต้องลงจากโซฟาเวลาเราขึ้นมากุฏิเฮาก็ต้องลงมานั่งเคารพเพิ่นอย่าทายไปใส่ห่อขนมด้วยเลยมีอยู่บ่ไอ้นี่เป็นหยังเนาะบ่ได้กินสักหน่อยเสียงไหวก่อนเดี๋ยวคนสิเห็นอ๋อไปกินได้เนาะอันนี้มันบ่วยซะนี่บ่แม่ชีเขาเจ้าเอามาให้อ้าวบ่ครับเขาแมวมาถวายแล้วเขาเอาขนมมาอ้อยบัดนี่ซี่แฮมครับมีหยังกินน้ําบานบ่เขาเลือกขนมมาอ้อยไว้เพราะได้เลี้ยงแมวสินี่ก็หมายเขาเป็นเพียงคนใจอ่อนบัดต้องยังมาให้ก็เอายกเว้นระเบิดกับงูกับแข่เนี่ยเขาบ่เอาแท้นั่นมันกัดเช็คอินเทอร์เน็ตก่อนครับมากไปนอนได้ประมาณโอ้ยไฟมันมอด
ฮะไฟมอดโอ้เพิ่นดับไฟเพิ่นดับไฟแม่นเพิ่นต่อสายไฟอยู่พ่อละมั่งน็อตเฮาว่าบ่แม่นหยังครับบ่แม่นหยังครับกำลังปีดอกบ่ได้สิไปเว้าอีกมื้อนึงต่อ2เอามื้อนี้ผมว่าถุยก็ไอ้เทศบ่ครับแม่นเพราะว่าหลวงตาเพิ่นว่าให้เฮาวันพฤหัสบัดนอกนั้นก็เฉพาะกิจตามคำสั่งหลวงตาหลวงตาว่าให้ขึ้นมื้อใดก็ขึ้นแต่ว่าหลักๆของเฮาวันพฤหัสแต่ว่าเพิ่นว่าสิให้ผู้ใดขึ้นมื้อนี้ก็สุดแท้แต่องค์หลวงตาแต่ว่าตามโปรแกรมนั่นคือเฮาวันเถาะหลวงตาเพิ่นรับแขกเบิดมื้อแม่นนั่นล่ะเฮาก็อาศัยว่าเฮ็ดงานยามเพิ่นเมื่อยฮู้ว่าเบิ่งแน่ว่าแค่ตอนนี้ก็หลายซ้ํานี่แล้วอีกปี2ปีซ้ําใดครับนั่นแหละบ้านแห่งสิลูกศิษย์ลูกหาหลายขึ้นหลายขึ้นก็แท้สิบ่มีเวลาเป็นของเจ้าของแล้วหลวงตาบาดครับห้ามือบ่ได้อาบฮอดน้ําเห็นบ่ล่ะเฮาเป็นลูกเป็นเต้าสิเอาหยังล่ะตอบแทนสิ่งที่เพิ่นทุ่มเทเพิ่นบ่ได้ทุ่มเทแบบหวังผลอีหยังดอกแค่เฮาพัฒนาเจ้าของใดรักษาใจเจ้าของใดผู้เขามาบวชมาประพฤติปฏิบัตินี่แหละคือการทดแทนบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตรงนี้เด้นี่ให้เพิ่นคุ้มค่าในการลงทุนครับเว้าภาษาโลกคุ้มค่าในการลงทุนเพิ่นว่าการลงทุนของเพิ่นบ่หวังผลกําไรหยังครับขอให้ลูกศิษย์ลูกหาเข้าถึงพระอริยะครับแต่อยู่นี่สังเกตว่าเพิ่นเอาเบิดเอาเบิดเพิ่นว่าเบิดกูไม่เอาเฉพาะต้นข้าวหรือรวงข้าวด้วยกูเอาแม้กระทั่งรากครับลงตาเพิ่นว่ามันบ่ซั่นเคยได้ยินเพิ่นเว้าครั้งนึงนี่โอ้แบบบ่ได้เอาแต่เม็ดข้าวเด้ครับเอาเบิดเลยในต้นข้าวน่ะเอาฮอดหากเอาฮอดขี้ดินติดหากไว้อีกพุ่นน่ะเพิ่นว่าคนบ่ดีแล้วยังต้องเอามาเพิ่นว่าแม่นเพราะอยู่ทั้งหนอมที่สั่งโทษสั่งไผครับอย่างน้อยมันก็บ่ไปเบียดเบียนผู้อื่นเอาเขามานี่ล่ะว่าคุณเอาครับเอามาคุณเอาบางคนก็พลิกความเห็นได้แก้ความเห็นพัฒนาเจ้าของเขาสู่ผู้มาเรียก็มีโอกาสเป็นไปได้คือกันนะมันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมส่วนหนึ่งหมู่คณะจังซี่เด้อก็นี่ล่ะฮัลโหลฮัลโหลโอ้โอเคโอเคเดี๋ยวไปหาพอดีไลฟ์ไปเอาอยู่คุณเด้อได้ๆๆไปเอาอยู่หาเบิ่งในหั่นมีบ่อยู่ในถังนั่นครับอือครูบาเฮาก็เอาขึ้นมาแต่สลากก็ได้สุมาสนะที่บ่ได้ใช้ทางตายสิมอบรถเดี๋ยวบ่เออๆโอเคโอเคครับเหมือนมื้อแรกเนาะครับครูบาถ้าบ่ผิดพลาดก็มื้อแรก2เฮาก็ว่าให้ตัวเมื่อตะดนตัวว่ากันเลยนะผมผิดตัวนี้สาธุการครับสาธุครับ